Late Night Game Did you know การดวลจุดโทษที่นานที่สุดครับต้องยิงกันถึง49ประตูการดวลลูกจุดโทษครับคือการดวลกันในช่วงฎีกาที่จะหาผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นและในการดวลจุดโทษครับต้องวัดทั้งพลังกายแล้วก็พลังใจครับซึ่งตัวเลข49ลูกครับคือการดวลจุดโทษกันที่นานที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลครับเกิดขึ้นในเดือนมีนาคม2022ครับเป็นการเจอกันของทีมวอชิงตันเจอกับทีมเบดลิงตันครับแล้วก็วอชิงตันเนี่ยเอาชนะไปได้25-24ครับซึ่งเป็นเกมนอกลีกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษครับซึ่งเกมดังกล่าวเนี่ยเสมอกัน 3-3 ครับแล้วทั้ง2ทีมก็ยิงจุดโทษกันยาวถึง49ลูกกว่าจะได้ผู้ชนะนั่นเองล่ะครับ49ประตูเนี่ยไม่รู้ว่าคนยิงดีหรือว่าประตูเนี่ยเซฟไม่ได้กันแน่นะครับ49ลูกอ่ะโคตรเลยดูตาแฉะเลยอ่ะสิ่งหนึ่งที่เมื่อสักครู่นี้เขาไม่ได้บอกไว้นะผู้รักษาประตู1ใน2ทีมนี้คือ DKR ผมไม่ใช่อ่ะไม่ได้ไม่ใช่ผมไม่ได้เลยโยมตอนเดียร์นี่หนูจำได้ก็คือ10 11ตอนนั้นก็ว่าเยอะแล้วนะก็เยอะนะยูโรป้าตอนนั้นก็รวมกันแล้ว21ประตูใช่อันนี้คือ49ประตูนี่ได้เท่ากับว่ายิงกันไปคนละ25ประตูอย่างน้อยต้องได้ยิงคนละ2ลูก2รอบใช่ไหม2รอบกว่าใจของแฟนบอลตอนที่นั่งเชียร์โอ้โหแค่แบบไม่กี่ลูกเรายังแบบลุ้นจะเป็นจะตายที่49ลูกว่าฮะว่าพักไปกินข้าวก่อนกลับมายังไม่จบเลยกลับมาที่เรื่องที่เราค้างกันเอาไว้ครับตอนนี้ทีมที่อาการน่าเป็นห่วงมากอีกทีมนึงคือเชลซีอุ้ยทีมอะไรอะครับอุ้ยอันดับอยู่ตรงไหนผมเปิดมือถือมาเขาอยู่หน้าหลังอ๋ออยู่หน้าหลังโอ้โหครับตอนที่เขายังไงนะเชลซีนี่คือเขาปลดโค้ชไปเอาแลมพาร์ดมาเป็นเหมือนโค้ชแบบขัดตาทับไปก่อนโค้ชชั่วคราวถูกต้องแล้วก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยเราจะเห็นว่าเชลซีเนี่ยตั้งแต่ท็อปบอรี่เข้ามาคืออาจจะรูปแบบการบริหารงานแตกต่างจากเสี่ยหมีไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พอเข้ามาปุ๊บก็แยกทางกับทูเคิลเลยก็อาจจะด้วยแบบความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นพอมาดูรายชื่อโค้ชที่มีความเกี่ยวข้องในตอนหลังเนี่ยมีหลุยเอริเก้นะคะใช่ที่เข้ามาก่อนคุณแม่อดีตกุนซือทีมชาติสเปนแล้วเอาดีๆนะพี่ป๋องหนูว่าด้วยเรื่องอายุประสบการณ์บารมีต่างๆดูเหมาะสมที่จะจะดีเลยเลยนะแต่อ้าวกลายเป็นว่าเอริเก้นั่งรถไฟมาแล้วนั่งรถไฟกลับไปเลยเหมือนเพิ่งคุยแล้วแต่ไม่ลงตัวมันน่าจะมีอะไรที่มันยังไม่คลิกกันหรือยังเอ็กเซปต์ยอมรับกันไม่ได้นะคะคนที่2ที่มีชื่อมาก็คือยูเรนนาเกมันส์นี่ก็เก่งเพราะว่าไปเล่นสกีมาแล้วบายเยิร์นมิวนิกโทรไปบอกเฮ้ยฮัลโหลขอโทษนะนายทำผลงานยังไม่ดีเชิญไปเล่นสกีต่อนะคะแต่ยังไงก็ตามค่ะเหมือนมีการพูดคุยกันไปประมาณนึงแล้วเหมือนกันแต่ว่าข่าวบอกว่าทางนายเกมันเนี่ยเป็นคนที่ถอนตัวออกมาเองก็คงจะเป็นเรื่องของการพูดคุยกันนี่แหละแล้วอย่างเพราะว่านายเกมันเขาเองอาจจะยังรอได้อายุของเขายังไม่เยอะนะประสบการณ์แล้วก็ยังมีเงินค่าชดเชยที่ได้มาอีกมหาศาลเชลซีก็ยังคงต้องหากุญสือต่อไปอีกหนึ่งคนใครจ๊ะหลายคนคุ้นเคยโดยเฉพาะคนที่ดูอังกฤษมาพรีเมียร์ลีกอังกฤษมาโพเชตติโน่อ๋ออดีตกุนซือสเปอร์ค่ะคืออย่างโพเชตติโน่เองเนี่ยถ้าเราดูในยุคสเปอร์จริงๆเขาเป็นกุนซือที่มีความสามารถมากๆนะคะแต่ว่ายุคนั้นเนี่ยสเปอร์เองเอาเงินไปทุ่มกับการสร้างสนามใช่ใช่แล้วเขาก็ไม่ได้มีงบเสริมทัพอะไรมากมายนี่เหรอไหมคะแล้วพอไปอยู่กับปารีสแซงต์แชร์กแมงอีกคือด้วยความที่ปารีสแซงต์แชร์กแมงเขาอาจจะเป็นทีมที่อยู่อันดับหนึ่งตลอดเวลาสำหรับอีกเอิงอยู่แล้วแล้วมันก็คงจะไม่พอเพราะว่าความต้องการของแฟนๆบอลก็คือยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกใช่นะคะแต่ว่านั่นแหละค่ะต้องมาลุ้นกันต่อว่าจะเป็นเชลซีไหมที่จะมาบรรจบกันกับพอชคนนี้ไม่รู้แฟนเชลซีว่ายังไงก็ใช้แฟงเล่นผ่าต่อไปเรื่อยๆก็ได้ดีนะจริงๆเราว่าแฟงเล่นผ่าก็เป็นตำนานหรือเปล่าทำไมอ่ะดีโอผมว่าเชลซีอาจจะมีปัญหาเรื่องกองหลังผมนำเสนอแม็กควายอีกคนโอ้ยอันนี้ก็ซื้อแม็กควายไปใช่ไหมใช่ครับมีออปชั่นด้วยเดี๋ยวมีออปชั่นเสริมให้ด้วยแต่เดี๋ยวนะตกลงแล้วเนี่ยมันเหตุมันเกิดขึ้นหลังจากที่ท็อดโบลี่เข้ามาใช่ไหมคือไอ้ท็อดโบลี่เนี่ยป๋าก็คือต้องยอมรับว่าเขามาเนี่ยนะฮะเขาก็พยายามนะเขาก็พยายามทุ่มซื้อนักเตะเนี่ยซื้อนักเตะแบบบ้าก็เยอะนะค่ะแต่เราก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเพียงแต่ว่าอย่างล่าสุดเอาเวนเกอร์ก่อนมาบอกว่าคุณเซอร์ไหนจะมารับงานของทางด้านทีม
เชลซีเนี่ยระวังเรื่องการโดนแทรกแซงจากพวกบอร์ดบริหารเพราะว่าเขามีข่าวว่าทอดโบลี่เหมือนเข้าไปตำหนินักเตะในห้องแต่งตัวหลังเกมใช่ไหมฮะใช่ซึ่งอันนี้มีแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยน่ารักไม่น่ารักใช่แล้วว่าทอดโบลี่อาจจะมีมุมที่เหมือนแบบเข้าไปแทรกแซงตั้งแต่ทุกเครื่องที่แสดงวิสัยทัศน์ในการเรื่องจับตัวต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่ามันก็อาจจะทำให้ถ้าอย่างที่เวนเกอร์เขาบอกไม่มีการคุยกันเรื่องนี้เดี๋ยวแน่นอนล่ะมาแทรกแซงแล้วคุณจะมาทำสัญญาทีหลังมันไม่ได้แล้วไงซึ่งกูซูบางคนไม่ชอบยายะผมว่าเรื่องแบบเนี้ยครับเราคุยกันเนี่ยเราไม่ค่อยรู้เรื่องเราไม่ค่อยอินกับทีมนี้อ๋อเราไม่ใช่เชลซีดิเราไม่ใช่แฟนเชลซีผมว่าเราต้องให้คนที่เขาเป็นแฟนเชลซีมาเป็นผู้ชี้แจงเรื่องแบบนี้มาแสดงความเห็นเราควรจะฟังนะฮะดังนั้นนะครับขอเชิญพบกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับคุณก้าวและโทสเปกครับกรี๊ดสิครับกรี๊ดออกมาดังๆกรี๊ดออกมาดังๆโอ้ยกรี๊ดออกมาดังๆเจอตรงนี้เรามาหล่อเลยขอบคุณเอ้ยสวัสดีค่ะหล่อจริงๆเชิญทางนี้เลยหล่อสุดๆทางนี้โอเคโอ้โหนี่ผมแนะนำถูกไหมฮะคุณก้าวและโทสเปกได้ไหมฮะเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะขออนุญาตที่เดียวฮะโอปอมึงช่วยไปอย่าโอ้ยขยับไปสักใกล้ก้าวเชียร์บ้าเหรอเรากู้สารนั่งเซ็นเตอร์แล้วนะพี่ป๋องมาดูไม่เซ็นเตอร์เลยเหรอเซ็นเตอร์เดี๋ยวก่อนที่จะไปพูดเรื่องเลตโทสเปกพูดเรื่องฟุตบอลก่อนดีกว่าทำไมดูนั่งจ่องๆเวลาเราพูดเรื่องเชลซีมันต้องแบบสง่าบ่าเผยหน่อยสิฮะอันดับเท่าไหร่โทษทีโอ้ยแรงมากยิงเลยเหรอตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นจ่าฝูงของครึ่งตารางหลังโอ้ยใช้คำว่าครึ่งล่างคือที่1มันจะไปสู้กับที่1 2ตัวได้1ได้โอ้คิดดีสู้ไม่ได้ใช่ครับต้องบอกถึงวิสัยทัศน์ผมแปลว่าคุณแย่งตำแหน่งนี้มาจากอีกทีมนึงที่อยู่เมืองลิเวอร์พูลไปเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยครับใช่เค้าเลื่อนชั้นไปอยู่ครึ่งบนเรียบร้อยแล้วคือเบนฟอร์ดยังอยู่สูงกว่าผมไม่ง่ายใช่ครับไม่ต้องไปมองไกลเลยไปซื้อทำไมมูดิกต้องแพงซื้อไอแวนโทนี่ดีกว่าตอนนี้ใช่เล่นได้เลยดีกว่าทั้งเยอะในความเห็นของแฟนเชลซีฟอร์มเชลซีในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับหลังปีใหม่มาไม่ต้องพูดก็ได้เลยครับพี่ฝากข้อเปล่าไม่ใช่หมายถึงว่าแบบไม่ต้องพูดด้วยซ้ำอ่ะแบบว่าคือผลงานมันประจักษ์อยู่แล้วนะครับครับเพราะมันก็แย่ทั้งตลอดแบบไม่ได้เลยนักเตะที่ได้มานี่ทุกคนเขาแบบมองด้วยความอิจฉาเลยนะซื้อมาแบบอยากได้ใครได้หมดเลยเอ็นโซ่เฟอร์นันเดสอย่างเงี้ยตอนแรกก็คือเหมือนจะดีนะใช่แต่คือผมว่ามันใจมันไม่ได้ผมว่ามันเป็นเหมือนช่วงที่ผมว่าอาร์เซนอลน่าจะเข้าใจเฮ้ยพี่จ่าฝูงก่อนหน้านี้ไงก่อนหน้านี้ไงครับมันเป็นช่วงที่เหมือนมันทำอะไรมันไม่ได้ดั่งใจอ่ะใช่ใช่แต่อาร์เซนอลดีหน่อยคือในคือเขาอดทนกับอาร์เตต้าแล้วอาร์เตต้าก็ไม่ได้ทำแย่จนแบบรับไม่ได้มันก็เลยได้ไปต่อแล้วจนมันลงตัวอะไรเงี้ยผมว่าจริงๆอ่ะต้องอดทนแต่พอตเตอร์ก็ไม่ใช่อยู่ดีอ่ะเพราะว่าถ้ามันทำแย่ขนาดนี้มันก็ต้องไปแหละต้องออกแหละอดทนอีกหน่อยกับแลมพาร์ดได้ไหมเออได้ไหมฤดูกาลหน้าต่อก็ไม่ได้ผมว่าไม่ถึงทนหน่อยนะทนหน่อยเชื่อผมทนอีกสักฤดูกาลนึงนะเฮ้ยหรือร่วมไปบุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะผมยังไงนะเพราะว่าแบบแต่คือจริงๆอ่ะแลมพาร์ดผมคิดว่าคุมรอบนี้จริงๆมันอาจจะไม่เหมือนกันคือโอเคตอนนี้มันเข้ามาตรงกลางมันวัดอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่ามันแย่มาเยอะแล้วอะไรเงี้ยใจนักเตะก็เสียไปเยอะแล้วแต่ปีที่ลัมพาร์ดมาคุมถ้าจำไม่ผิดมันจะเป็นปีที่เหมือนซื้อตัวไม่ได้ใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าเขามาในตอนนี้ที่เขาสามารถดับใช้เงินได้และได้คนที่เขาอยากได้มันอาจจะเป็นอีกอย่างนึงก็ได้เพราะว่าลัมพาร์ดจริงเป็นคนฉลาดมากIQ นี่คือเป็นระดับแบบอัจฉริยะเลยนะครับคือเขาบอกว่าแบบเหมือนเป็นคนที่มีแท็กติกดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่รู้อีกเพราะว่ามันก็อยู่ที่ว่าเหมือนตอนนี้ได้ยินมาว่าเหมือนทอดโบลี่เนี่ยเขาจะมีแทรกแซงใช่ไหมเยอะเรื่องของการซื้อตัวก็เลยไม่รู้ว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าอีกใช่สมกับเป็นแฟนเชลซีจริงๆรู้ทีกันเป็นฉากๆเลยจริงๆนี่ผมเตรียมคำถามสำคัญเลยนะว่าคุณอยากได้ใครเป็นผู้จัดการทีมแต่อย่าเพิ่งตอบเพราะเราจะไปชมข่าวกันก่อนฮะและเดี๋ยวกลับมาฟังคำตอบจากคุณก้าวและโทสเปกนี่สักครู่เดียวเท่จริงเลดไนท์เกมว้าวคุณทำเป็นเสียงอ่อนแต่มันคึกคักหน่อยว่าเราเชียร์เชลซีเราก็เพิ่งชนะกันมานี่ก็อยู่จ่าฝูงโอ้ยแบบ
ผมก็ไม่รู้จะไปดีใจอะไรได้ด้วยเนี่ยได้พลังเราบาลานซ์กันไปด้วยกันไงได้เรามองไปอนาคตไกลๆต้องมีอะไรดีๆเกิดขึ้นจะสดใสนะโอเคเรากลับมาอยู่ในเลทไนท์เกมนะครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้คือก้าวจิรายุนะครับแล้วเมื่อกี้เราค้างกันเอาไว้เรื่องโค้ชของเชลซีที่คุณอยากได้ครับเมื่อกี้พูดถึงแลมพาร์ดในแง่ดีอยากได้แลมพาร์ดเลยไหมหรืออยากได้คนอื่นก็อยากผมก็มองว่าแบบเหมือนแลมพาร์ดเขาคือเขาได้โอกาสของเขาไปแล้วโอเคอันนี้มันอาจจะเป็นโอกาสที่ไม่เหมือนเดิมแต่ว่าถ้าไม่นับลำผ่านอะผมไปนั่งดูลิสต์คนที่เป็นฟรีเอเจนต์อยู่เนี่ยก็ไม่นับคนที่เขาปฏิเสธไปแล้วใช่ผมมีคนนึงที่ผมว่าได้คนที่เป็นฟรีเอเจนต์ด้วยกัตตูโซกัตตูโซกัตตูโซกัตจังกัตจังเราเนี่ยแหละนึกถึงกัตตูโซเลยนะทำไมเขากัตตูโซมันถูกต้องยังไงคือตอนที่พอตเตอร์คุมอ่ะสังเกตว่ามันจะมีคนอัมหลายอย่างแบบว่าคือเรื่องของใจอ่ะเวลาที่สมมุติว่ามันจะมีเรื่องมีราวแบบนักเตะแบบอะไรอย่างเงี้ยสมัยเป็นคอนเต้มันยังแบบตูเคิลเขายังมีแบบความแบบเอ้ยแบบฮึดฮัดยังต้องมีฮึดฮัดซึ่งไอ้สิ่งพวกนี้ผมมองว่ามันสำคัญนะกับนักเตะใช่มันบางอย่างมันต้องออกผมเคยเจอฮะตอนโซชาเป็นก็อย่างเงี้ยเหนียมๆค่อยกล้ายุ่งอะไรกับใครเป็นสายหวานคาแรคเตอร์ทีมแล้วผมเลยรู้สึกว่าตอนนี้แท็กติกเอาไว้ก่อนใจต้องมาก่อนคือมันต้องให้ความเป็นนักสู้แล้วผมว่ากาตูโซเนี่ยคือแบบคือเชิงแบบถ้าเล่นไม่ดีก็อาจจะโดนปลายสตาร์ทได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยใช่แบบขอสักทีซิว่าอะไรเงี้ยแต่ผมงานกาตูโซมันคุมทีมมาเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะก้าวไม่ค่อยดีเขาอาจจะยังไม่เจอทีมที่ถูกต้องหรือเปล่าใช่หรือถ้ามองในอีกมุมนึงคือมันมีอะไรแย่ไปกว่านี้ได้อีกที่เชลซีมันไม่มีแล้วครับมันไม่มีแล้วอะไรแบบแทงแปลกๆประหลาดไปเลยแบบทางแบบแปลกไปเลยใช่น่าสนใจนะฮะย้อนกลับไปตั้งแต่เริ่มต้นเชียร์เชลซีดีกว่าครับคือปกติแล้วเนี่ยบ้านเราเนี่ยเชียร์ผีเชียร์หงเนี่ยเป็นเรื่องปกติถูกต้องเชียร์ปืนในความจริงนี่ก็เริ่มประหลาดแล้วนะเชียร์สิงนี่ยิ่งประหลาดใหญ่มันเริ่มต้นยังไงจริงๆยุคผมตอนที่ผมเริ่มเชียร์เนี่ยคือมันเริ่มดีแล้วครับไม่ประหลาดเท่าไหร่แล้วใช่ใช่ได้แชมป์เป็นเหมือนแมนซิตี้ตอนแบบเป็นช่วงมูรินโญ่กลับมาแล้วใช่ตอนนั้นเชลซีคือเป็นมูรินโญ่รอบแรกครับปี2006ประมาณนั้นเซียมีเป็นเซียมียังเป็นนั่นอยู่ใช่ครับใช่ก็ตอนนั้นเหมือนเราปีแรกเนี่ยคือเราก็เคยเห็นทีมฟุตบอลผ่านมาแมนยูลิเวอร์พูลอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบมีคนเชียร์เยอะแล้วประกอบกับน้าผมเนี่ยเหมือนปีนั้นน้าผมชวนดูบอลคือเป็นคอมมูนิตี้ชิลซึ่งเชลซีกับลิเวอร์พูลเจอกันน้าผมเขาชอบลิเวอร์พูลมากเขาก็พยายามจะเชียร์ว่าแบบสตอรี่นะทีนี้มีเดอะก็อดอยู่นะแบบเดอะก็อดเลยเหรอเราพี่ฟาวเลอร์เราพี่ฟาวเลอร์คนอะไรก็เตะบอลเหมือนกันเป็นเจ้าได้ไงแบบยิ่งคือพอเขายิ่งเชียร์ยิ่งเชียร์ตอนแรกเราเหมือนจะชอบเพราะเราเคยชอบไมเคิลโอเว่นไงตัวเล็กแต่เขาไม่อยู่แล้วนะตอนนั้นอ่ะหมั่นไส้นะคนนี้แทงสวนไปเลยผมจะเป็นคนอย่างเงี้ยถ้าพูดแบบอะไรกับผมแบบบิ้วๆผมเยอะๆผมจะไม่เอาเลยไม่ตามไปทางนึงใช่ก็เลยไปเชียร์เชลซีเพราะนั้นๆเจอกันแล้วนัดนั้นน่ะดันเล่นดีคือเชฟเชนโก้ยิงอ่ะลูกแรกใช่แล้วเราก็โหในความทรงจำเลยเฮ้ยคนนี้เคยอยู่มิลานนี่ได้บอลลงดอร์ด้วยเก่งผมก็เลยแบบแต่นั้นเหมือนจะแพ้ด้วยนะสุดท้ายแล้วสุดท้ายจะแพ้แต่ว่าเราชอบไปแล้วเชียร์ไปแล้วอะไรเงี้ยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นปีนั้นปีแรกครับเฮ้ยหลายคนเริ่มต้นอย่างนี้นะไอ้ประเภทแบบว่าเชียร์กันอยู่แล้วอีกฝั่งนึงดูแบบขี้คุยเนี่ยคนที่อยู่ก็ขอสวนดีกว่าใช่แทงสวนเฉพาะในครอบครัวเนี่ยตัวดีผมเชียร์แมนยูเพราะว่าวันที่ดูเนี่ยแหละอย่างนี้เลยรอบตัวเต็มไปด้วยแฟนผมใช่ก็เลยลำคาญยุโรป5สมัยอะไรก็ไม่รู้เก่งเกินเลยแกหรอเขาได้ซิงโก้คุยสิตันบูเนี่ยเขามีสตอรี่มีบริษัทไม่วันนี้ไม่มีเด็กหงเลยว่ะวันนี้ไม่มีโอ้ใส่ได้เต็มที่เลยมันเป็นแบบแดงๆแบบแมนเชสเตอร์โอเคอ่ะเริ่มต้นด้วยการแทงสวนแล้วก็เลยมาเป็นแฟนสิงตลอดนะครับชอบเชฟเชนโก้ด้วยนี่ส่งผลให้ไม่ชอบด็อกบาด้วยใช่ไหมใช่มันเกิดขึ้นยังไงปีแรกเนี่ยไม่ชอบด็อกบาเลยครับเพราะว่ามันเหมือนมันตำแหน่งเดียวกันแล้วก็ส่วนปีนั้นด็อกบาจำได้ผมว่าน่าจะยิงไปประมาณ30ลูกเยอะยิงอาร์เซนอลเยอะด้วยอุ้ยอุ้ยอยากรู้ก็ไปบวกยังเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเรื่องจริงด็อกบานี่มันเขาบอกยิงกระทั่งจริงจริงด็อกบานี่เขาถูกฉลองเขาถูกฉลองอาร์เซนอลแล้วแบบเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ้ยทำไมคนนี้มันจะต้องมาแย่งเชฟเชนโก้ยิงแย่งลงคือเหมือนเอาตอนนั้นเชลซีเขาชอบเล่น 4-3-3 แล้วสุดท้ายมัน
ต่อให้เอาลงด้วยกันอ่ะมันจะต้องมีคนนึงอ่ะแยกออกไปอ่ะไปอยู่ปีกไปอะไรเงี้ยแล้วแบบเขาไม่ถนัดอ่ะเขาเล่นไม่ดีดิอะไรเงี้ยแล้วผมแล้วประกอบกับด็อกบาร์มันผมมันดูแบบเลื่อมๆแห้งๆรูพลังคือตรงเนี้ยดูมันๆนะแต่ปลายๆดูแห้งๆกลางๆมันไม่ถูกจริตเลยครับทำไมมันไม่ใช่ครีมนวดผมมันขัดใจมันขัดใจผมมากมันไม่หล่อมันเชฟเชนโก้เราแบบเชฟเชนโก้เขาแบบดูมีคลาสเนี้ยเนี้ยคนเนี้ยอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยผมแบบไม่ชอบเลยคนเนี้ยใช่แต่ก็คือณตอนนั้นนะแต่ว่าพอมันผ่านไปแล้วก็แบบโอ้โหแต่มันเก่งจริงๆอ่ะต้องมาอะไรอย่างเงี้ยถ้าให้เลือกนักเตะเชลซีในดวงใจเลยเนี่ยนี่ก็เชียร์มาเป็น10ปีแล้วเนี่ยชอบใครดวงใจเลยอ่ะครับถ้าเอาตอนที่แบบตอนที่เชียร์เลยก็ผมก็จะชอบตัวแบบจี๊ดตัวลุกที่มันแบบมันเลี้ยงบอลเก่งๆอะไรเงี้ยเหมือนก็ จะเริ่มมาจากโจโคปีช่วงก่อนตอนนั้นนะครับใช่แรกๆที่เชียร์ก็จะมีโจโคล็อบเบนเงี้ยผมชอบล็อบเบนดีแล้วก็มาเนี่ยอาซาก็ยุคหลังใช่แต่จริงแล้วเชลซีเขาจะไม่ขาดตัวอะไรแบบนี้เลยต้องมีปีกตัวเล็กๆใช่มั้ยไซมินิเพราะก่อนนะเป็นโซล่าใช่ครับแล้วตอนนี้คือใครอ่ะไอ้ตัวที่ทำหน้าที่อย่างเงี้ยมันไม่มีเลยครับป๋าคือมันควรจะมีโทรถามแทงใจดำนี่มันควรจะมีเสียงดังขึ้นมาทันทีเลยไอตัวที่อยู่ตอนเนี้ยตอนที่เขาอยู่ทีมอื่นก่อนนั้นเนี่ยเขาจี๊ดมากเป็นซีเอ็กไม่ค่อยได้ซีเอ็กพูลิสิตตัวเล็กๆไม่ค่อยได้ใช้อะไรอีกเบลิกมูดิกนี่มาทำไมตัดหน้าเซนอนในเราบูดิกไปนะเราไปไงโอ้ยไม่น่าไปตัดเขาเลยเหลือแต่ว่าเขายังเด็กอยู่ต้องให้เวลายังมีโอกาสเดี๋ยวอาจจะเจอกุนซือในอนาคตที่แบบว่ามาจับทางถูกคือเห็นปีนี้แตะจับบอลแรกปุ๊บบอลถึงหน้าเลยนะจับปีหน้านะครับเดี๋ยวรอดูครับจะเหนือมนุษย์กันไปแต่เรารู้ว่าก้าวเนี่ยเชียร์เชลซีดูบอลมาแล้วก็น่าจะมีประสบการณ์ท่องเที่ยวทั่วโลกมาแล้วก็น่าจะมีประสบการณ์ไปดูบอลที่อังกฤษที่ต่างประเทศมาบ้างก็โชคดีครับได้ไปดูเชลซีใช่ก็ดูที่สแตมฟอร์ดบริดจ์เลยดูที่บ้านเลยใช่ครับไปบ่อยไหมผมไปมา2ครั้งครับป่ะเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศสแตมฟอร์ดบริดจ์เมื่อไปนั่งดูบอลจริงคือเอาจริงจากส่วนตัวผมเลยนะผมรู้สึกว่ามันก็ดีที่ได้มาสักครั้งนึงแต่ว่าถ้าเทียบแล้วผมว่ามันไม่ได้สนุกกับที่เราเท่ากับที่เราคิดเอาไว้ทำไมคือมันเหมือนผมไม่รู้คือผมมีโอกาสได้ไปดูเชลซีตอนนั้นชอบมากเลยนะแต่ว่าพอไปดูพวกบอลแบบไปผมได้ไปอยู่ไบรตันมาเดือนนึงแล้วผมไปดูไบรตันตอนนั้นไบรตันยังอยู่แชมเปี้ยนชิพอยู่เลยครับไบรตันเจอแบ็คพูลจำได้เลยไม่รู้จักสักคนเลยนักเตะแต่กองเชียร์มันกว่าเยอะมากเลยเพราะว่าผมมันรู้สึกว่าเหมือนทีมใหญ่อะส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่อาจจะขาจรเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับแบบมาเพื่อดูเป็นประสบการณ์สักครั้งนึงแต่ถ้าแฟนเดนตายเลยแบบแล้วด้วยค่าตั๋วด้วยเนี่ยคนที่นั่นเขาซื้อแบบได้ง่ายกว่าถ้าเป็นทีมเล็กเงี้ยมันจะเป็นกองเชียร์แบบจริงๆอ่ะฮาร์ดคอร์แบบผมรู้สึกอันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าการเชียร์ทีมเล็กเนี่ยแล้วคุณไปนั่งดูในสนามแปลว่าคุณไม่สนใจเลยว่าคุณจะทีมเล็กทีมใหญ่ไงเพราะว่าผูกพันจริงๆไปเชียร์เชลซีก็อาจจะเป็นว่าอยากดูดาราอยากเห็นนักเตะดังๆคนท้องถิ่นอาจจะมีแต่ว่าไม่เยอะเท่าทีมเล็กครับใช่จริงๆนะจริงๆก็เลยไม่ได้ประทับใจขนาดนั้นเชียร์ให้ถ้าใครไปก็ดูทีมเล็กด้วยสักทีนึงน่าสนุกนะมันก็ตอนนี้แหละก็ไปดูเชลซีได้แล้วก็ตอนนี้ไปดูทีมเล็กแล้วตอนนี้สนามนี้ความจุนี่แบบว่าเหลือเต็มเลยนะเหลือเพียวจะแพงใช่ขึ้นมาทันตาใช่ไหมใช่แล้ว60นาทีก็เดินออกกันแล้วใช่ก็นั่งได้สบายๆนะฮะดูตอนแพ้ดูตอนหูตอนไม่ได้เลยตื่นมาสกอร์ก็ไม่ต้องไปเดามันใช่มันแย่แล้วก็หดหูแล้วกันมันก็มีช่วงขึ้นช่วงลงน่ะช่วงดีแล้วก็มีใช่ใช่เนี่ยล่าสุดก็ไปแตะแชมเปี้ยนลีกมาแล้วนะเนี่ยแมนยูไม่ได้ไปเลยเนี่ยโอ้ใช่ครับใช่มันเหมือนใช้แต้มบุญหมดแล้วอ่ะถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นก้าวนี่ไม่ได้เป็นช็อกกองเชียร์อย่างเดียวเคยทำงานให้กับเชลซีด้วยครับตอนนั้นทำอะไรฮะตอนนั้นเหมือนคล้ายๆเป็นบอกว่าเป็นแอปของเขาครับแอปออฟฟิเชียลของเขาแล้วเขาก็แบบใครเอ่ยไม่ทำไว้หนุ่มไว้หนวดเดี๋ยวตกใช่ไม่นี่คนหาเสียงอยู่พักไหนหรือเปล่าเนี่ยคือมันเหมือนเขาให้แบบว่าเราพูดคล้ายๆเป็นเหมือนพอดแคสต์เกี่ยวกับสถานการณ์ของวงไอสถานการณ์ของทีมในตอนนั้นค่ะใช่ครับดุดันนะใช่ดุดันหน้าตาจำไม่ได้เลยทุกคนจริงๆหน้าตาจำไม่ได้เลยว่าเราใช่ครับเพิ่มทำไว้หนวดแน่นี่เราจะทรงก็ได้นะทรงก็เป็นนักบอลได้เลยนะช่วงเนี้ยช่วงที่เราไปทำงานตอนนั้นผลงานเชลซีเป็นไง
ตอนนั้นปีนั้นก็รู้สึกจะเป็นเลมพาร์ดก็ปีเลมพาร์ดเลยครับที่คุมทีมใช่ที่ซื้อใครไม่ได้ก็ส่วนใหญ่เอาเด็กลงเลยจะเป็นตอนนั้นก็ไม่ได้ดีมากใช่ครับไม่ค่อยดีแต่ตอนนี้แค่ตอนนี้คือไม่ดีกว่าคือแย่แบบมันไม่จะไปรู้ว่าพูดยังไงแล้วใช่โอเคผมเห็นใจตอนทำงานให้กับเป็น official app ของเชลซีมีโอกาสได้แบบได้ข่าววงในได้เจอนักเตะหรืออะไรอย่างนี้บ้างไหมฮะอ๋อไม่ขนาดนั้นครับเพราะเราก็ทำงานอยู่ที่บ้านเราใช่ทำงานกับที่ทางอังกฤษรู้สึกเป็นเมนสแตนทำตอนนั้นใช่ครับใช่แล้วก็แบบเขาก็จะแบบเราก็ไม่ได้อะไรก็เราก็แค่ทำงานของเราสัมภาษณ์แบบพูดไปอะไรเงี้ยแต่ก็ภูมิใจนะได้พูดให้ทีมรักเราอ่ะใช่ถ้างั้นเสื้อตัวนั้นที่ใส่นะครับครับเขาก็ไม่ให้นะครับใช่ใส่นี่ฟังแล้วเหมือนตัดพ้อใช่ไม่ได้ก้าวไม่ขอเขาล่ะฮะก้าวไม่ขอเขาไปเลยเกรงใจไงเราก็ปากหนักอ่ะแหมอุตส่าห์มาเชียร์ซะขนาดนี้ขอเขาน่าจะให้แหละเนาะใช่แล้วพี่ให้ไปแล้วให้10ตัวเลยอ่ะจริงมากปีนี้อาร์เซนอลแชมป์ไหมปีนี้สรุปแชมป์ดิแชมป์เหรอหรือเขาถามสิแล้วผมถามเรื่องเชลซีบ้างดีกว่าปิดท้ายสำหรับเรื่องของฟุตบอลในเบรกนี้ก็คืออยากรู้ว่าตั้งความหวังไว้แค่ไหนสำหรับเชลซีในปีนี้และปีหน้าด้วยอ่ะปีนี้ไม่ตกชั้นพอครับอุ้ยมันถึงขนาดนั้นเลยมันแย่แล้วไม่ตกหรอมันไม่น่าตกหรอครับป่าแต่แบบว่าเอาเป็นว่าปีนี้เดี๋ยวก็คือรักษาเนื้อรักษาตัวเตะไปอย่างนั้นแถวกลางตารางใช่ให้มันจบๆไปนะครับผมก็ไม่มีใครมันไม่แย่ไปกว่านี้ไม่ได้แล้วแล้วก็ไม่ได้ลุ้นพวกข้างบนแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าผมว่าหาโค้ชดีๆแล้วก็วางแผนกันใหม่ใช่ครับแฟนสิงห์ก็ต้องสู้ต่อไปเชียร์ครับเอากัตตุโซมาเลยครับไม่ต้องไปเสียดายนาเกมันไม่ต้องก็ถูกโซ่มาแล้วมือขวาเป็นบัวขาวไหมแล้วเดี๋ยวมีกองหลังแนะนำอีกสักคนนึงแฮร์รี่แม็กควายเอาไปด้วยมือซ้ายขอเป็นแสนชัยอะไรแสนชัยใช่เพราะเขาถนัดฟังดูแล้วเหมือนเชลซีจะได้ไปมวยโลกไงไม่ทราบนะปีหน้าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งฮะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันในเรื่องดนตรีบ้างเพราะตอนนี้เนี่ยก็เป็นที่จับตามองมากว่าก้าวไปร่วมงานกับเลตโทสเปกซึ่งเดิมทีเราก็เคยเป็นแฟนของวงนี้มาแล้วด้วยดังนั้นเดี๋ยวไปพักกันแล้วกลับมาคุยกันเรื่องนี้ต่อครับสักครู่เดียวครับดีครับผมเลตไนท์เกมโอเคครับตอนนี้เราก็กลับมาคุยกันต่อนะฮะกับคุณก้าวจิรายุความจริงเรากำลังจะเข้าไปคุยเรื่องของดนตรีแล้วครับสักครู่นี้มีคุณผู้ชมที่ติดตามชมอยู่ส่งคำถามเข้ามาว่าถ้าจะมอบเพลงของ Retrospect ให้กับเชลซีสักเพลงหนึ่งเชลซีณวันนี้เนี่ยมันควรจะเป็นเพลงอะไรดีครับที่จะเหมาะสมที่สุดมันมีหลายเพลงมากเลยครับป่าครับหมายถึงว่าเพลงที่ฮึกเหิมให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยเหรอครับใช่ใช่ใช่เจ็บกว่าคือฉันเจ็บกว่าคือฉันเหนื่อยไหมหัวใจเหนื่อยหูหนักปล่อยฉันปล่อยให้ฉันตายเลยใช่อุ้ยดีๆทั้งนั้นเลยสร้างกำลังใจจะดีหน่อยก็คือมีอยู่แบบว่าที่ยังเชียร์อยู่ก็เพราะว่ารักโอ้ยทำไมรักกันเลิกเชียร์ไปนานแล้วจะปวดรุนร้าวจังเลยเจ็บปวดนี่แปลว่าเวลาอยู่บนเวทีในฐานะนักร้องนำและโทสเปกเนี่ยที่ดูอินเป็นพิเศษเนี่ยเพราะนึกถึงเชลซีตลอดเวลาที่ร้องเพลงเหล่านี้น้ำตามันคอบ้างมีหน้าล่ะตอนว้าเนี่ยใส่อารมณ์ได้เต็มที่เออตอนว้านี่คือนึกหน้าใครฮะนึกหน้าพอตเตอร์มาคนแรกเลยเหรอพอตเตอร์มาคนแรกเลยครับคนแรกมาพอตเตอร์ใช่ครับพอตเตอร์เขาก็ยืนนิ่งๆแล้วไปทำอะไรให้คุณโกรธก็มันนิ่งไปไหนล่ะทำอะไรบ้างสินั่งอยู่นั่นน่ะเขาคีปคาแรคเตอร์เฮ้ยนี่วันนี้เหมือนแบบปล่อยเขามาแบบปล่อยอะไรบางอย่างเขาได้ระบายให้มาระบายเต็มที่เขาทำคาแรคเตอร์ของนักร้องนำเกมพอตเตอร์ขอเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์อีกทีว่ะตอนเนี้ยเอามาเตะอะไรก็ได้เออสักอย่างนึงโอเคเรามาคุยกันเรื่องจุดเริ่มต้นในการเข้าสู่วงการเพลงแล้วกันตั้งแต่เด็กๆเลยนะเราสนใจเรื่องการเป็นนักร้องเรื่องนักดนตรีเลยมาจริงๆตอนเด็กๆไม่ชอบร้องเพลงนะครับจริงตอนเด็กๆเลยเนี่ยคือเหมือนเราแสดงหน้ากล้องก็จริงเหมือนจะกล้าแสดงออกแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นแบบต่อหน้าผู้คนอ่ะเราจะไม่ค่อยเซลล์ครับผมออกไปพูดหน้าห้องเนี่ยป๋าคือผมแบบเหมือนจุกค
คออย่างนี้เลยนะแค่พูดพรีเซนต์งานอ่ะมันไม่ได้อ่ะมันไม่ใช่ที่ของเราอ่ะแต่ถ้าอยู่หน้ากล้องไม่มีปัญหาใช่เพราะว่าเราสวมบทบาทเป็นใครสักคนอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้พูดกับอะไรอย่างนั้นนะครับมันแบบว่ามันพูดกับตัวแสดงอะไรแล้วก็เป็นประกอบกับเหมือนทีมงานมันไม่ได้เยอะเหมือนมันไม่ได้เป็นคนแบบเป็นแผงแบบฟังเราอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วก็แบบว่าก็เลยเริ่มจากเล่นกีตาร์มาก่อนนะครับใช่เพราะเล่นกีตาร์ก็โอเคเพราะว่ามันอยู่หลังเพื่อนมันมีคนเป็นนักร้องก็คุยไปกลมตาเล่นไปใช่ผมก็ดูเอฟเฟกต์ไปชูเกสเซอร์ชูเกสเซอร์ในร่องของฉันเพื่อสตาร์คนดูใช้เท้าเหยียบก็ได้แต่ต้องเอามือหมุนเพื่อทำไมเพราะว่ากลมมันได้หาได้ทำระหว่างเพลงเพื่อสตาร์คนดูกดอันเดิมมีเสียงเดียวเสียงแตกเสียงเดียวอยู่แล้วเออหมุนไปนั่นน่ะเกณฑ์ก็หมุนไป2เบอร์กลับมา2เบอร์เดิมใช่อันนี้คือตั้งวงน่ะเด็กๆเลยป่ะฮะประมาณที่เล่นเป็นวงกับเพื่อนม2ครับม2ใช่ม2ม2เล่นเพลงพวกไหนอ่ะก็เล่นตอนเด็กผมจะแบบว่าวงผมก็จะเล่นพวกพี่ๆ Modern Dog ที่เป็นพาราด็อกเพราะว่าเพลงเค้าแบบคือไม่ได้บอกว่าแบบเพลงเขาง่ายนะคือมันคิดยากแหละแต่ว่าแบบเราเล่นตามพอได้เพราะถ้าไปสายที่แบบเหมือนโหโซโล่ยากๆเนี่ยจะไม่ได้แล้วเพราะว่าสายหินเหล็กไฟเนี่ยตายเลยเจอพี่ป๊อปเข้าไปไม่ได้ครับตอนเด็กๆคือถ้าโซโล่เพลงไหนเล่นไม่ได้อย่าเล่นเพราะว่าอย่าไปแบบอย่าไปบิดเขาให้มันแบบเราเล่นง่ายทุกอย่างถ้าเล่นเหมือนถึงจะเท่เพลงมันเป็นอย่างนั้นใช่วิธีเลือกก็คือเพลงไหนเล่นง่ายสุดว่าเอาเพลงโซโล่แบบพอได้ดันสายเออแบบแล้วหล่อแล้วเท่แล้วแล้วก็จะมีแบบเหมือนช่วงม.ปลายจะเป็นช่วงนั้น small room กำลังมาแรงครับใช่ก็จะเล่นทัตทูคัลเลอร์อะไรเงี้ยเหรอทัตทูก็เล่นไม่ได้ยากโอ้ยากจริงจริงยากหมดเลยใช่ก็เลยเปลี่ยนก็เลยเป็นเสลอพอได้เลยออกแบบว่าแบบพี่เป้เลยนะพี่แล้วตอนสมัยนั้นชื่อวงชื่ออะไรตอนอยู่บ้านม.2 ม.ปลายม.2ชื่อวงกระหลัวครับวงกระหลัววงกระหลัวฟังดูชื่อวงแล้วก็ดูแบบกูจะจ้างไปเล่นดีไหมวะชื่อวงกระหลัวมาอย่างไรมันมีชื่อมาอย่างไรมันจะมีครูดนตรีที่โรงเรียนนะชื่อครูเอตอนนั้นครูเอเขาก็จะแบบเหมือนมันมีหลายวงที่เขาต้องดูแลอะไรเงี้ยก็มีทุกรุ่นมีทุกม.แล้วก็บอกว่ามาเข้าไปได้แล้วไอ้วงพวกมึงนี่มันกระหลัวจริงๆป่ะเขาเลยแบบได้ชื่อวงแล้วแต่เพื่อนๆเขาตอนนั้นเขาอยู่กันมาก่อนเขาตั้งกันไปก่อนผมไปเข้าทีหลังก็แบบอ้าวได้ชื่อวงนี้ก็เยี่ยมแต่ว่าหลังจากนั้นไปเจอเหมือนตอนนั้นวงก็บ้าโมเดิร์นด็อกมากชอบมากครับแล้วมันมีอยู่คอนเสิร์ตนึงน่าจะเป็น535มั้งถ้าผมจำไม่ผิดคอนเสิร์ต15ปีเขาแล้วก็แบบเพื่อนผมอ่ะได้เข้าไปในเหมือนได้ไปทักทายได้ไปถ่ายรูปกับพวกพี่ป๊อตอะไรเงี้ยพี่ป๊อตบอกว่าชื่อวงอะไรอ่ะมีวงดนตรีกันชื่อวงอะไรชื่อวงกระหลัวครับพี่ป๊อตขำไหมพี่ป๊อตแบบทำไมไม่ตั้งชื่อมันมงคลหมายว่าอะไรเงี้ยมันก็เลยเอากลับมาตั้งเป็นชื่อวงคนแบนคือเขาเป็นคนที่เถ่งตรงนี้นะเป็นคนทำตามคำแนะนำของผู้ใหญ่ที่ผมชอบอ่ะนะแต่ผมไม่ได้มีส่วนร่วมเกี่ยวอะไรเงี้ยนะผมเป็นกีตาร์แบบกระจ๋องต้องตามเขาว่าทำอะไรไม่ได้ใช่ครับจากวงกระหลัวเป็นวงมงคลคนแบนแล้วดีขึ้นไหมฮะซึ่งดูกระหลัวกว่าเดิมเพราะว่ามันก็แค่นั้นเองเหรอวะไม่ผิดหน่อยเหรอวะอะไรเงี้ยใช่ไม่ดีมงคลแบนใช่ฟังดูแล้วนึกถึงเวลาคนที่เขาไปเปลี่ยนชื่อเพื่อที่จะได้ชื่อที่เป็นมงคลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าใช้กับชื่อวงไม่มีผลไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวฟังดูเนี่ยตั้งแต่ม.ต้นถึงม.ปลายนี่ก็ดูคุณก็ไปทางร็อกไปทางแบบอัลเทอร์เนทีฟอะไรอย่างงี้เนอะใช่ครับแล้วตอนไหนที่เป็นแรปเปอร์ฮะทำไมผมได้ข่าวมาว่าคุณเป็นแรปเปอร์ด้วยฮะผมไม่น่าบอกสิ่งนี้กับทีมงานเดี๋ยวก่อนที่จะบอกเราไปดูภาพก่อนนะฮะเฮ้ยที่ครัวป้าโอ้โหผู้หญิงไปด้วยอ่ะเฮ้ยไหนอ่ะคนไหนอ่ะนี่ยังนี่เมื่อกี้ส้มเอ็นดูมากอ่ะโอ้โหนี่เหรอฮะนี่เท่สุดๆแล้วไม่ทันครั้งทันนี่ใช่ใช่โอ้โหนี่สามคนใช่นี่มันทรงผมสไตล์อีกี้เลยดิครับใช่เลยครับใช่พร้อมจะพาเธอไปสเกิร์ตเลยชื่อเพลงอะไรนะชื่อเพลงซูเซ่เฮ้ยเหรออยากฟังสักท่อน9มาอีกแล้วตอนนั้นเจ้าอายุเท่าไหร่อ่ะโอ้โหตอนนั้นครับตอนนั้นน่าจะแบบ8เดี๋ยวนะครับคุณผู้ชมครับ8ขวบจริงๆแล้วครับดูคลิปนี้แล้วเปิดเพลงธาตุทองซาวไปด้วยนี่ใช่เลยนะครับโอ้โหใช่เลยมาก่อนการเจอผู้บ่อยผู้พาไปสเกิร์ตเนี่ยนะครับเฮ้ยเจ๋งอ่ะแล้วเทมโปมันไม่ได้ช้านะว่าซุปเปอร์เร็วนะเฮ้ยซีทูซูใครถามด้วยส่วนใหญ่ผมจะบอกว่าแบบเพลงแรกในชีวิตคือทุ้มอยู่ในใจตอนที่ซักซีดใช่โกหกชัดๆนี่หลักฐานแต่อันนี้คือของจริง
งมันเกิดอะไรขึ้นนะเล่าให้ฟังหน่อยฮะนี่คืออะไรฮะคือตอนคือเมื่อกี้เล่าเรื่องวงกันหลัวนี่ยังไม่อายเท่านี้นะใช่ใช่อันนี้ก่อนหน้านั้นอีกก่อนก็หลัวอีกก่อนเพราะแปดขวบอ่ะใช่ครับยังไงฮะก็เหมือนตอนนั้นอ่ะพี่เจมข้าวมันไก่อ่ะครับอ๋อเหรอฮะเจมเรืองศักดิ์เลยเขาทำค่ายเพลง PRS จำได้แล้วตอนนั้นอ่ะชื่อค่ายคือ ID Record ID ผมจำได้คือ ID เนี่ยคือตอนนั้นเขาเปิดตัวด้วยโฟมมดใช่ใช่ยุคแรกเลยแล้วเขาเอาทำอีกอันนึงคือ ID Kid ID Kid เนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่เอาเด็กดาราเด็กหรือจะเป็นนักแสดงหรือเป็นนักร้องอยู่แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบที่มามัน10กว่าคนเลยครับแล้วก็มาทำโปรเจกต์ร่วมกันแบบมีทั้งเนี่ยแนวแร็ปแล้วก็มีลูกทุ่งด้วยมีแบบป๊อปอะไรอย่างเงี้ยหลายคนเลยครับใช่แล้วก็ผมก็เหมือนตอนนั้นเขาได้คนครบหมดแล้วผมถ่ายงานอยู่ต่างจังหวัดเป็นเด็กสายโฆษณาตอนนั้นนะฮะแล้วก็เขาก็เหมือนมีเด็กคนนึงไม่ยอมพอรู้ว่าต้องแร็ปแล้วไม่ยอมไม่เอาไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยโทรตามผมก็ไปแทนคือเป็นงานแทนที่ผมก็เข้าใจว่ามันคงจะจบลงเร็วๆนี้ใช่อัดเสียงไป7สีคอนเสิร์ตมี MV แบบเฮ้ยอะไรเนี่ยมาเต็มเหรอเป็นนักร้องเหรอผมแบบอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลนึงที่ผมไม่กล้าแบบเป็นนักร้องแบบรู้สึกว่ามันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเปิดตัวด้วยการแรปเลยนะคือมันเราก็ทำเต็มที่นะครับตอนนั้นแต่ว่ามันเด็กด้วยแหละประมาณป.2นะนั่นแหละสิป.2 ป.3ครับเด็กครับใช่ประสบความสำเร็จไหมฮะตอนนั้นก็ไม่ค่อยคือถ้ามันก็ไม่ขนาดนั้นครับใช่แต่ก็แบบว่าจริงๆก็เป็นประสบการณ์แหละใช่ครับได้แรปเกี่ยวกับสวนสัตว์ครับอ๋อหน้าตีได้มันก็เป็นเหมือนแรปทางแบบเพื่อการศึกษาทำให้ใช่ไหมทำให้เด็กๆรักสัตว์กันอะไรอย่างเงี้ยช่างมาวัวควายมาครบหมดเลยอ่ะครับใช่มาแต่ว่าเราพูดถึงเรื่องวัยเด็กแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยน่าจะเป็นการเดินมาถึงความรู้สึกที่เรามันน่าจะฟูลฟิลกว่าเดิมแล้วเพราะว่านี่คือการเป็นนักร้องนำ retrospect ที่เหมือนเราเองก็น่าจะเติบโตมากับวงนี้ด้วยใช่ไหมคะเกิดขึ้นได้ยังไงอ๋อก็จริงๆแล้วตอนแรกก็คือผมอะทำวงอยู่แล้วชื่อแบ๊บบูนที่ผมเป็นมือกีตาร์อย่างเงี้ยไม่ธรรมดานะครับนี่เล่น Big Mountain มาแล้วนะฮะขอบคุณคนล้นหลามเหยียบกันแทบตายพยายามหนีออกมาจากเวทีนะใช่ครับโจอี้ขึ้นพอดีวิ่งไปดูโจอี้โอ้โหใช่จะเข้าผ่านมาให้ด้วยนะวันนี้โอ้โหยังไม่ได้ได้เราได้ด้วยมาให้ดูอีกทีนึงอ่ะครับก็มันเหมือนมันเราก็เป็นเมทัลแหละใช่แต่ผมรู้สึกว่าเสียงผมมันไม่ได้เหมาะกับทางล็อกขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้ชอบร้องเพลงขนาดนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เราก็แต่เผอิญว่าเหมือนเราก็ไปฝึกจาก YouTube ก็อยากรู้ว่าเขาวากันยังไงอะไรเงี้ยเราก็เลยทำลองตามดูแล้วก็ปรากฏว่าก็ทำได้แล้วก็มีตอนที่เหมือนไปออกร้องข้ามกำแพงก็เลยร้องเพลงนี้เพราะคนไม่ค่อยรู้ว่าเราสตรีมได้ร็อกมันก็เลยเซอร์ไพรส์เขาดีอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นเพลงของเรโทรพอดีด้วยจากนั้นก็เลยเหมือนมีคนมาคอมเมนต์อยากเห็นไปแจงแบบพี่ๆเลโทช่วงนี้เขาก็แยกย้ายกันอยู่ก็เลยไปทำคอนเทนต์ YouTube ก่อนครับตอนแรกเป็นคลิปใน YouTube ก็ลงไปดูได้แบบตอนนั้นคือไม่ได้อะไรเลยแล้วก็จบไปผ่านไปปีนึงก็เหมือนพี่บอมเลโทโทรมาบอกว่าอยากแบบคอนเนคชั่นที่ไต้หวันเพราะว่าเลโทเขากำลังจะได้ไปแสดงที่ไต้หวันใช่คือเขามีคอนเนคชั่นทางนั้นอยู่แล้วก็เลยบอกเอ้ยมาร้องให้หน่อยWow. ว่างไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบไปเพราะว่าไม่เคยไปเล่นต่างประเทศด้วยหมายถึงไปเล่นดนตรีแบบจริงๆนะครับคือตัดใจเลยไม่ต้องคิดเลยว่างั้นเถอะใช่ผมไม่ได้ยังไม่ได้ดูคิวด้วยแต่ว่าเราดูคุณนะแล้วคุณบิลอัพดีแล้วก็วาร์กแบบเจ๋งมากเลยแล้วแบบในใจผมก็คิดว่าเฮ้ยเราไปเล่นคอนเสิร์ตที่ต่างประเทศเนี่ยเราก็จะได้พูดภาษาอังกฤษบนเวทีเฮ้ยคุณจะอ่านศพอะไรเงี้ยมันก็เอ้ยก็ลองดูก็ไปแล้วมันก็ผลตอบรับดีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เลยจากนั้นก็คุยกันต่อว่าเอ้ยเราทำไงกันต่อได้บ้างครับก็โชคดีว่าเป็นโอกาสจากพี่ๆและโทรด้วยที่เขาให้เราได้ร้องเพลงของเขาแล้วก็ใช่เท่ากับว่าตอนนี้พอจะพูดได้ว่าก็คือคุณคือนักร้องนำและโทรสเปกหรือเปล่าถ้าเขาไม่ไล่ออกก็เป็นแล้วก็แบบก็เราก็ร่วมงานกันแล้วก็รับงานใช่แล้วลินนี่ก็จะ
ลองติดตามแล้วกันครับคือที่แน่ๆ Big Mountain จองคิวไว้เรียบร้อยแล้วจองไว้แล้วจองไว้นะที่มี9เป็นนักร้องนำเจอกันแน่ๆแล้วอาจจะมีงานอื่นด้วยนิดนึงอยากถามนิดนึงว่าตอนวากมันคนละสารกับร้องเพลงเสียงหมดมั้ยเจ็บคอมั้ยเออไม่ครับไม่ครับมันมีวิธีการมันเป็นวิธีใช่ครับแล้วแต่คนเลยแต่ของผมก็จะเป็นแบบเหมือนอารมณ์เข้าไปอะไรเงี้ยทำการขอ1ทีได้ป่ะสมมุติว่านี่คือพอตเตอร์นั่งอยู่ตรงนี้คุณลองวากให้ดูหน่อยอันนี้ใหม่นะพอเตอร์นั่งอยู่นี่แล้วครับอย่างเงี้ยครับทำไงมันไม่ใช่การตะโกนไม่ใช่เพราะว่าถ้าตะโกนเนี่ยมันก็จะเสียงก็จะพังคอก็จะมันก็ไม่ได้บางคนอาจจะมีวิธีนั้นแต่ผมว่าแบบนี้ของผมเซฟสุดใช้ได้ยาวๆมันก็จะไม่เจ็บไม่เจ็บจริงๆใช่ไหมครับไม่เจ็บครับนี่มันเหมือนสะอึกครับจริงๆผมว่าพอป่องทำได้เหรอสะอึกก่อนลองดูสะอึกหนึ่งทีแล้วสะอึกให้ยาวขึ้นเฮ้ยใช่อันนี้เป็นไรครับเป็นไรฟังดูแล้วเหมือนกันจะอ้วกมากกว่านะครับดูไม่เหมือนวากเลยนะฮะโอเคอีกข้อนึงที่สำคัญเพราะตอนนี้เวลากำลังจะหมดแล้วหลายคนสงสัยว่าถ้าเป็นเนี่ยไปเป็นนักร้องและโทสเปกเนี่ยแล้วจะเลิกเป็นนักแสดงหรือเปล่าอ๋ออันนี้คือคุณแม่ฝากมาเคลียร์ครับก็จริงๆเราก็จำกัดการรับงานอยู่ครับเพราะว่าทุกคนก็มีงานอื่นแล้วก็เพื่อให้สภาพเราเฟรชตลอดก็เลยมีวันว่างอีกเยอะครับผมยังรับอยู่นะครับยังรับงานแสดงอยู่ก็คือเท่ากับตอนนี้เป็นทั้งนักร้องและนักแสดงใช่ครับสิ่งที่อยากเห็นมากเลยนะฮะคืออยากเห็นเลตโทสเปกที่มี9เป็นนักร้องนำครับ featuring V Violet ครับนี่จะเป็นไปได้ไหมฮะก็ต้องถามเขาเลยครับใช่ครับฝากไว้พิจารณาด้วยแล้วกันนะผมว่าน่าจะเป็นเพลงที่น่าฟังมากแต่ว่าเจ๊เขาจะค่อนข้างแบบคือเราต้องเอาใจเขานิดนึงใช่เขาเป็นคนที่เวลาทำเพลงเขาจะค่อนข้างแบบเขาจะเอาจริงจังจริงจังเขาจะติดหน่อยโอเคแม่เวลาหมดทันทีเลยครับความจริงแล้วเดี๋ยวถ้าอยากฟังอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวไปดูออนไลน์ต่อมีคำถามที่อยากถามอยู่วันนี้ขอบคุณก้าวมากนะครับขอให้ประสบความสำเร็จในเส้นทางสายใหม่นี้ขอบคุณครับก้าวขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สี่ทุ่มครึ่งเหมือนเดิมครับสวัสดีครับเย้ดูออนไลน์ต่อนะโอ้ไม่เจ็บคอได้ไงวะ